แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ของคุณคุณศักดิ์ศรีนิภาคุณปกป้องคุณภัทรและคุณสายฟรีวีแปดมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Step Channel นะครับจากความสนของน้ำตกครับประมาณวันที่20นะครับผม20กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครได้ติดตามทางเพจช่องเราอยู่แล้วนะครับใครสับสไครต์ช่องเราแล้วในคอมมูนิตี้เนี่ยแอดโตจะบอกว่าหาทำอีกแล้วแอดโตก็จะถ่ายรูปของอย่างนึงไปนะครับแล้วก็นั่นแหละแอดโตจริงๆก็ถ่ายในวันนั้นแหละแต่คลิปมันก็จะได้ลงก็สักพักนึงนะทำแบรนด์ก่อนนะครับนั่นคือเจ้านี่ครับนะซัมมอนเนอร์มาสเตอร์นั่นเองนะครับขอกล่าวถึงมันนิดนึงครับซัมมอนเนอร์มาสเตอร์เนี่ยเป็นการ์ดที่เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นการ์ดของประเทศไทยเลยนะเป็นการ์ดของคนไทยทำเลยนะครับที่เรียกได้ว่ามีอายุอนายาวนานแต่เขาไม่ได้พิมพ์มาตลอดเขามีช่วงหนึ่งเขาก็หายไปเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเป็นการ์ดนึงที่อาร์ตสวยมากๆแล้วก็มีคนค่อนข้างจะไฮในคนไทยเยอะคือจริงๆบางคนเล่นในวัยเด็กอ่ะพอโตมาปุ๊บอ่ะโอเคในวัยเด็กอาจจะแพงสำหรับเขาแต่พอโตมาทำงานอ่ะหลายๆคนก็คิดถึงหวยหาชอบวิธีการเล่นหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็กลับมาเก็บกันแล้วก็ทีเนี้ยเจ้าตัวซัมมอนเนอร์มาสเตอร์เองเนี่ยออกเรียกว่าออกฟอร์แมตมาเพิ่มนะครับออกฟอร์แมตมาเพิ่มให้เล่นง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นซึ่งวิธีการเล่นเราไม่พูดครับเราจะมาเปิดให้ดูเฉยๆว่าถ้าเราไปเปิดไอ้เนี่ยมันได้อะไรบ้างไอ้เจ้าเนี่ยอธิบายก่อนไอ้ก็กล่องข้าวเนี่ยกล่องข้าวสนามเนี่ยมันคือตัวของในส่วนของสตาร์เตอร์นะครับซึ่งตอนนี้มันออกมาในรูปแบบของมันทั้งหมดมี4แบบนะครับจริงๆซัมมอนเนอร์มาสเตอร์เนี่ยจะเป็นการ์ดธาตุนะจะเป็นธาตุทั้งหมด6ธาตุจะมีขาวนะครับมีแสงมีมืดมีไฟมีดินมีลมมีน้ำนะครับก็ทั้งหมด6ธาตุแต่สตาร์เตอร์จะมีทั้งหมดแค่4ธาตุตอนนี้ก็คือธาตุไฟธาตุลมธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำนั่นเองนะครับนะจริงๆก็นั่นแหละตอนแรกมันจะมีซีลมีอะไรเรียบร้อยแล้วก็อันนี้แกะไปแล้วแหละแล้วก็มาเปิดให้ดูโอเคเปิดให้ดูกันครับจริงๆของข้างในถูกเอาออกไปใบนึงด้วยไปใส่เด็กนะครับก็ข้างในก็จะเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นกล่องนี้เลยเป็นกล่องเหล็กนะใบนี้เป็นกล่องเหล็กก็ส่วนของตรงนี้มันจะเป็นส่วนของสนามนะครับกับคู่มือการเล่นจริงๆกระดาษก็ค่อนข้างดีแต่ติดนิดนึงใหญ่ไปนิดนึงก็จะมันจะงอมาหน่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวการ์ดซึ่งจริงๆมันสุ่มอะครับมันมาปุ๊บลองเปิดดูว่าเป็นสีอะไรอย่างชุดเนี้ยที่แอตโตมาเปิดจะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งจริงๆรุ่นน้องแอตโตเนี่ยมีทุกสีเลยเดี๋ยวมีโอกาสจะหยิบมาให้ดูนะครับอ่ะไปให้ดูในส่วนของตัวอาร์ตมันหน่อยเป็นยังไงนะครับก็จะแพ็คอย่างง่ายๆนะเป็นถุงซิปมานะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะอ่ะมาดูตัวอาร์ตมันนิดนึงครับอันอย่างเงี้ยก็ตอนนี้จะเป็นในตามธีมของตัวเจ้าชายนะครับนะก็แนะนำการ์ดกันอย่างคร่าวๆก็คือเจ้าเนี่ยการ์ดตัวใหญ่นิดนึงนะครับเป็นเวล4นะครับแล้วก็จะเป็นธาตุตรงนี้เป็นธาตุลมนะครับแล้วก็จะมีพลังโจมตีตรงเป็นตรงรูปดาบนี้ดาบพลังโจมตี9ดีเฟนซ์10นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ที่เป็นเลข3อยู่ตรงเนี้ยนะครับจะเป็นค่าในหลุมศพคือเกมเนี้ยหลุมมันจะอยู่ที่10นะครับหรือ12ตามแล้วแต่ตกลงคือที่ไปอ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนถ้าหลุมเราอ่ะรวมกันอ่ะแล้วมันถึง10หรือ12เนี่ยเราก็จะแพ้เกมนะครับแล้วก็จะมีที่เหลือลงมาอธิบายกันคร่าวๆก็จะมีรวมร่างได้ด้วยนะรวมร่างปุ๊บพลังก็จะกลายเป็นเท่านี้นะครับรวมร่างกับอย่างตัวเนี้ยมันรวมร่างกับบีดกับสัตว์พอรวมร่างกับบีดปุ๊บมันก็จะกลายเป็น power 11หรือรวมร่างกับ2ลม power จะเป็น12และตัวนี้ตัว A ย่อมาจาก ability นะครับแล้วก็ seal หมายถึงตัวมอนเตอร์เนี่ยจะเรียกว่า seal เกมนี้นะครับเมื่อ seal นี้โจมตี seal ที่ถูกโจมตีเนี่ยแอทแทกจะลบ1ดีเฟนซ์จะลบ3 1เทิร์นอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนของแอทแทกก็จะเป็นพวกซับไทป์นะครับตัวมันเองจะเป็นอะไรมั่งนะครับซิกมันเป็นราชาเป็นไนท์เป็นอะไรเนี่ยเป็นตามเผ่าของมันนั่นแหละเป็นพวกซับไทป์อะไรต่างๆว่าไปนะครับอาร์ตเวิร์คก็ค่อนข้างโอเคครับนะให้ดูกันแล้วก็จะมีการ์ดอย่างต่อมาอย่างใบเนี้ยเหมือนกันนะครับตัวใหญ่ลาย4เป็นธาตุลมนะครับ3พลังโจมตี9ดีเฟนซีฟเหมือนเดิมคอมได้ก็ไอ้รวมร่างเขาเรียกว่าคอมนะครับคอมกับลมหนึ่งได้11นะครับคอมกับสองลมนะครับก็จะได้10แต่ว่าต้องจ่าย MP 5คือเกมนี้เวลาจะลงหรือจะอะไรครับมันจะมี MP นอกจากเรื่องตีเพราะมันจะเปลี่ยนกฎในการตีใหม่ว่าตีฟรีได้แต่ว่าการจ่ายเนี่ยในเทอร์นึงเรามี MP ใช้หรือว่ามานาใช้แค่7หน่วยใช้5นี่ถือค่อนข้างเยอะและก็คือตีทุกตัวครับด้วยพลัง10นะครับนะแต่ต้องจ่ายค่าโจมตีแล้วก็จะมี S ย่อมาจากตัวของคำว่าสกิลนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นซับไทยเลยเป็นเดิมให้ดูไปเรื่อยๆครับอาร์ตเวิร์คค่อนข้างดีครับอันนี้เป็นลมนะครับแล้วก็จริงๆบางใบก็จะให้มัน1นะครับจริงๆลมก็จะประมาณอันนี้เลยครับปึ๊บนะให้ดูปึ๊บนะบางอันก็จะให้มา4ครับบางอันก็จะให้มา1ให้มา2แล้วแต่นะครับบางตัวก็จะคอมได้ตัวเดียวนะอย่างตัวนี้จะคอมได้ตัวเดียวแล้วก็จะไม่ติดสกิลนะครับก็จะถือตัวนี้เป็นไนท์เป็นอะไรนะ
ฟาราซานอะไรอย่างเงี้ยเป็นคาวาลี่ทหารม้านะครับแล้วก็จะมีเป็นมอนสเตอร์เป็นพวกบีดหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นมอนตัวเล็กๆนะครับนะแต่อย่างเนี้ยอย่างพวกเนี้ยจะหลุม1หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับตามตัวมันอ่ะเดี๋ยวขอกระโดดข้ามมาตรงนี้นิดนึงครับจริงๆมันมีแสงนะนี่เป็นแสงนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะถ้าดูอาร์ตไม่ผิดจะเป็นแสงก็จะมีในส่วนของใจครับใจนี่ก็เป็นลูกเล่นใหม่ของทางเมจิกไม่ใช่ทางเมจิกทางซัมมอนเนอร์นะครับในชุดนี้นะครับก็จะทำให้เราไม่จบเกมเร็วจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้จะไล่ลงมาอ่ะให้ดูอย่างหนึ่งหลังการ์ดมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นตัวฮาร์ฟนะครับหรือเป็นใจแล้วก็ถ้าหลังการ์ดในตำรับเล่นจะเป็นตัวปีกนกอย่างนี้โดยที่เป็นเงาๆอันนี้จะเป็นเงาขาวอันนี้จะไม่มีขาวนะครับโอเคแล้วก็ถัดมาข้างหลังครับจะเป็นพวกการ์ดเวทมนต์คือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนครับซัมมอนเนอร์การ์ดเวทมนต์กับการ์ดซิลนะครับไอ้เวทมนต์จะเรียกว่ามิสติกมิสติกกับซิลมันจะแยกกองกันแล้วก็จะเลือกจั่วได้แล้วแต่เราแต่ตอนนี้คือกองมันรวมกันเลย1และ1เด็กเนี่ยจะอยู่ที่45ไบอัพนะครับจะใส่มากกว่านั้นก็ได้แต่ก็ต้องระวังในการไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับก็จะเป็นซิลนะครับให้ดูเรื่องซิลนิดนึงซิลอย่างซิลใบเนี้ยมันจะเป็นซิลที่เอาไว้มันจะเป็นซีลที่เอาไว้ไล่ใส่การ์ดใบอื่นนะครับอย่างตัวนี้มันจะมีรูปเหมือนสายฟ้าคือมันไล่เร็วได้ไล่แทรกไล่สวนได้นะครับแล้วก็มี ability ทำลายมิสติกการ์ดหนึ่งใบบนสนามแค่นั้นเองแล้วก็มีซับไทป์เหมือนเดิมแล้วก็มีไทป์ของซีไทป์ของมิสติกนะครับอ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะให้มา3 copy เป็นค่าไล่ด้วยนะตรงนี้เป็นค่าไล่นะครับไล่2 MP คือลืมบอกนะไอ้เลขข้างหน้ามันคือค่าไล่นะครับเลเวลมันก็คือค่าไล่นี่ไล่1อะไรอย่างงี้เมื่อกี้ลืมพูดไปถ่ายดึกครับมึนแล้วนะครับอ่ะหรืออย่างเจ้าตัวนี้ครับอันนี้ไล่0ก็คือจ่าย0 0ลงนะครับทำลายนะครับ ability ทำลายซีลที่ติดตัวทำลายมิสติกที่ติดตัวซีลอยู่นะครับอันนี้คือเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าการ์ดมิสติกนั้นเป็นประเภทที่ติดตัวมอนเตอร์นะครับคือมิสติกมันจะมีหลายแบบเป็นมิสติกเป็นฟิลก็มีนะครับเป็นมิสติกที่อยู่บนสนามอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือติดตัวที่ตัวมอนก็มีนะครับนะแล้วก็อย่างตัวนี้หินนะครับตัวหินเองอย่างตัวนี้จะสังเกตว่าไล่เร็วได้นะครับไล่2ไล่เร็วได้นะครับแปะที่มอนมีรูปแปะที่มอนนะครับแล้วก็จะมีเลขเขียวๆตรงนี้ครับซูมให้ดูปุ๊บมี PS แปะที่มอนแล้วก็มีเลข2ก็คือแปะไอ้2เนี่ยคือ2เทิร์นนะครับแล้วก็มี ability คือตัวที่ถูกแปะเนี่ย attack จะลบ2 defense จะบวก2นั่นเองนะครับอาจจะเอาไว้ตูดเพิ่มตูดนะหรืออาจจะไว้ลดพลังของคู่แข่งก็ได้แปะเราหรือแปะเขาก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีหยางหยางก็หวังข้ามกับหินนะครับเหมือนกันครับแปะ2เทิร์นอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพวกห้ามตีจ่าย1ไล่เร็วได้นะครับแปะที่มอนห้ามตี2เทิร์นนะครับก็จะเขียนไว้เลยว่าเป็นอาวุธประเภทไหนนะครับหรือว่าเป็นพวกแหวนอย่างเงี้ยแหวนนี่มันอย่างตัวเนี้ยมันจะเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็คือแปะไว้อนันต์นะครับไม่หลุดนอกจากโดนทำลายโดนเผาอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นประมาณนั้นครับนะปึ๊บแล้วก็จะมีแหวนนะแหวนขาวให้ตีตัวตีเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอันเนี้ยทั้งหมดในเนี้ยมันถูกเอาออกไปใบเดียวเองแล้วจริงๆไอ้ตัวก็ไม่เคยนับนะว่ามันมีกี่ใบเนี่ยขอลองนับสิซิลจะมีมาให้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ซิลมีมาให้24อันนี้มีมาให้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21ก็45พอดีครับอันนั้นเป็น48มี3ใบนะครับโอเคก็อันนี้ครับเป็นการ์ดซัมมอนเนอร์ที่ออกมาในยุคนี้นะครับอันนี้เราก็ให้ดูคร่าวๆคือเราไม่ได้รีวิวหรอกชุดนี้เป็นอย่างเป็นทางการนะครับเราก็จะให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วก็คงจะทำคลิปอีกนะครับว่าเป็นตัวของในส่วนของตัวเด็กว่าทำอะไรได้หรือเด็กที่ตัวเองเล่นนะครับว่าเด็กนั้นมีอะไรบ้างนะครับนะยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันครับก็คงจะเป็นอีกคอนเทนต์นึงในช่องเราขำๆกันไปนะครับแล้วก็อัตโตก็เล่นตามใจตัวเองอ่ะเดี๋ยวสปอยหน่อยให้ดูของตัวเองอันนี้เป็นเด็กที่เปิดแล้วแบบจริงๆอันนั้นเปิดเกินมาแต่ว่าเด็กที่ทำไปแล้วก็มีครับยังไม่ได้ใส่ซองเลยอัตโตจริงๆอยากที่ตัวที่อยากทำให้กลับมาเล่นคือเด็กไฟครับนี่ใจไฟมาเลยนะครับแล้วก็ตัวที่อยากให้กลับมาเล่นคือเจ้านี่ครับซาดีนนะครับแต่ของจริงมันยังไม่ออกข้างในเป็นเล่นซาโลมกันหมดนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปแนะนำเจ้าเด็กนี้ว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะครับยังไงก็รอดูกันได้นะก็ใครที่เคยเล่นซัมมอนเนอร์หรือไงคอมเมนต์คุยกันได้ครับนะหรือใครที่เป็นขาซัมมอนเนอร์อะไรอยู่แล้วก็สามารถคุยกันได้ครับแล้วก็จริงๆอาจจะเราจะรีวิวไม่หมดนะแต่ถ้าเราหาหยิบยืมมาได้ก็
จะทำคลิปให้ดูกันแล้วกันนะครับนะยังไงก็มีโอกาสจะกลับมาทำคลิปให้ดูแน่ๆนะครับก็เวนการ์ดยังทำครับเมจิกก็เดี๋ยวจะมีบ้างมีเปิดของมีอะไรบ้างปะปายนะครับแล้วก็มีอันนึงซัมมอนเนอร์ที่รีวิวให้ดูได้โอเคประมาณนี้ครับผมนะยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยครับเหมือนเดิมชอบก็กดไลค์นะครับผมติดตามก็กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเรานะผมอยากสนับสนุนพวกเราครับเพียงเดือนละ15บาทนะครับสามารถสมัครเป็นแมมเบอร์ได้นะครับเราก็เป็นเอามาเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าของในการซื้อมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนี่แหละนะครับสุดท้ายนี้ฝากแฟนเพจของผม VFT Bytap Channel วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราผมสวัสดีครับ